อาริฟแรมโบ้เล็กควงแขนเปิดประตูค่ายสเดชพันธ์ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนอัปเดตความพร้อมล่าสุดและร่วมทำกิจกรรมเช็คฟิตโอเพ่นเวิร์กอัลก่อนจับมือกันโชว์ฝีมือในศึกวันไฟไนท์24ถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามอินทราในช่วงพามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้เริ่มกันที่อาริฟสอเดชพันธ์ลูกครึ่งไทยมาเลย์วัย20ปีเดิมทีถูกวางให้ชกกับปองพูน PK แสนชัยในศึกนี้แต่ฝ่ายหลังเกิดป่วยกระทันหันต้องถอนตัวการชกออกไปและได้คู่ชกใหม่เป็นทางด้านซากาเรียเอลจามารีนักสู้จากโมร็อกโกที่เคยเอาชนะทองพูนในไฟล่าสุดโดยจะดวลกันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท128ปอนด์ซึ่งเจ้าตัวเผยถึงความพร้อมก่อนการชกไฟนี้หลังจากไฟที่แล้วกับเอลิสบาโบซาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมพักแค่2วันก็กลับมาซ้อมต่อเลยความพร้อมของร่างกายสมบูรณ์ 100% แล้วก่อนหน้านี้ผมมีคิวต้องเจอกับพี่ทองพูนพอเปลี่ยนมาเจอกับซากาเรียเขาเป็นนักมวยสไตล์คล้ายพี่ทองพูนผมจึงไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายไฟนี้ผมพยายามที่จะปิดเกมเร็วให้ได้คิดว่าไม่น่าเกินยกที่2ผมน่าจะปิดเกมได้ผมอยากให้ทุกคนเห็นผมชนะน็อกและได้โบนัสในไฟนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะทำเต็มที่แน่นอนขณะที่แลมโบ้เล็กจะขึ้นสังเวียนระดับโลกเป็นครั้งที่2โดยจะเจอกับเท็กซ์โคกรีนักชกจากไอร์แลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์โดยเจ้าตัวเปิดเผยถึงความพร้อมและการเตรียมตัวไฟนี้ผมเก็บตัวมานาน 7-8 สัปดาห์ทำร่างกายมาเรื่อยๆความพร้อมของผมตอนนี้ 100% แล้วรอวันชกอย่างเดียวสำหรับผู้ชกของผมในไฟนี้เท็กซ์โคกรีไฟก่อนเขาแพ้น็อกเสือแบ็คผมว่าเขาแพ้ไวเกินไปยังพิสูจน์ฝีมือเขาไม่ได้ในไฟนั้นไฟนี้ผมอาจเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและตัวเล็กกว่าเขาแต่ส่วนมากผมก็ต้องเจอกับคู่ต่อสู้แบบนี้มาก่อนและเตรียมตัวแก้เกมมาสู้กับเขาแล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าอาจจะมีนับมีน็อกแต่ก็อยู่ที่จังหวะว่าใครจะดีกว่ากันนอกจากอาลิฟกับแรมโบ้เล็กยังมีอีก4นักชกชาวไทยที่จะทำการต่อสู้ในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็ดดวงเล็กวันของโอม MBK เฟอร์รารี่แฟร์เทคนักรบแฟร์เทคและนาบิลอานานที่จะโชว์ฝีมือแม่ไม้มวยไทยสู่สายตาผู้ชมกว่า190ประเทศทั่วโลกในเช้าวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน24ในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 7:00 นรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 10:00 นเป็นต้นไปครับ